ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าวิสัชนาคำว่าวิสัชนาก็แปลว่าการตอบการเฉลยการชี้แจงการแก้คำตอบคำเฉลยก็คือเหมือนอย่างว่าเมื่อมีผู้ถามมาแล้วก็ตอบไปไม่ว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรถ้ามีปัญหาถามมามีเรื่องถามมาแล้วก็ตอบไปนี่แหละเรียกว่าวิสัชนาแต่ว่าคำว่าวิสัชนานั้นก็ใช้ในทางศาสนาแต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะพูดถึงว่าถามตอบอาจจะเป็นคำไทยรู้ว่ามีคำถามแล้วก็มีคำตอบชาวบ้านทั่วไปก็จะใช้กันอย่างนั้นแต่ว่าคำว่าวิสัชนาก็จะใช้ในวัดหรือว่าในศาสนาที่จะรู้กันได้คำว่าวิสัชนานั้นก็หมายถึงการตอบคำถามการกล่าวชี้แจงเมื่อมีผู้ถามหรือว่าถูกถามวิสัชนาเนี่ยก็ยังไปใช้คู่กับปุจฉาเพราะว่าวิสัชนานั้นคือคำตอบแต่ว่าปุจฉานั้นหมายถึงคำถามปุจฉาคือการถามคำถามโดยที่ใช้กันใช้กันในการเทศสองธรรมะก็คือมีพระสองรูปที่จะถามการตอบกันรูปหนึ่งถามรูปหนึ่งตอบจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกการถามตอบอย่างนี้เรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาก็คือการเทศที่มีท่านหนึ่งถามแล้วมีท่านหนึ่งตอบในประเด็นที่ถามและก็ในประเด็นที่ตอบวิสัชนาในทั่วๆไปก็จะไม่นิยมใช้กันมากนะเพราะว่าใช้การจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้กันในวัดเท่านั้นที่มีพิธีการจัดขึ้นมีพิธีการทางศาสนาจัดขึ้นก็คือการเทศสองธรรมาสหรือว่าสามธรรมาสสี่ธรรมาสจะขี่ธรรมาสก็แล้วแต่ก็คือสองธรรมาสขึ้นไปเขาเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาก็จะรู้แล้วก็จะได้ยินกันเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่ได้ใช้กันทั่วๆไปถ้าบางที่บางแห่งก็ไม่ได้ใช้เทศปุจฉาวิสัชนาก็คือจะเทศอย่างเดียวฉะนั้นคำว่าวิสัชนาโดยความหมายของมันก็เพื่อที่จะให้โยมรู้ว่าก็คือการตอบการเฉลยหรือว่าการชี้แจงต่อผู้ที่ถามปัญหาอย่างไรมาก็ชี้แจงไปอย่างนั้นแต่ว่าการถามการตอบก็เหมือนว่าผู้ถามไม่รู้ก็อยากจะรู้คำตอบก็ไปหาท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ที่จะตอบปัญหานั่นแหละเรียกว่าวิสัชนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขอหนูอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร